มีคนเขาส่งข้อความมาว่าโบราณเขาดูโง่เฮงของคนเขาบอกว่าคนที่ผมหยิกตัวดำหน้ากล้อคอสั้นฟันเหยินเข้าลักษณะคนที่เป็นกาลกีนีไม่สมควรคบหาเพราะจะมีแต่ความเสนียดจันไรหมดชีวิตผมไม่รู้ผมเอาแค่อ่านให้ฟังผมไม่ได้กล่าวหาว่าใครเป็นผมจะปิดเรื่องของคุณเนี่ยด้วยโจ๊กอันหนึ่งท่านผู้ชมครับคุณเดชาตั้งใจฟังให้ดีๆที่กรุงลอนดอนนานไปแล้วครั้งหนึ่งแม่เล้าเปิดประตูซ่องเห็นผู้ชายคนหนึ่งหัวหยิกผมก็รอดหัวผมก็ผิวดำฟันเหยินยืนอยู่อายุประมาณต้น50ผู้ชายคนนั้นบอกแม่เล้าว่าผมอยากเจอเวลารี่เวลารี่นี่คือผู้หญิงชื่อผู้หญิงแม่เล้าก็บอกว่านี่คุณเวลารี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่าตัวแพงที่สุดคนหนึ่งของเราคุณอาจจะต้องการพบคนอื่นมากกว่าผู้ชายคนนั้นก็บอกไม่ผมต้องการพบเวลารี่ทันใดนั้นเวลารี่ก็ปรากฏตัวขึ้นและประกาศกับชายคนนั้นว่าดิฉันคิดครั้งละ 5,000 ปอนด์นะผู้ชายนั้นไม่ต่อสักคำเวลารี่ก็เลยพาขึ้นไปข้างบนเขาก็ควักเงิน 5,000 ปอนด์ให้ผู้หญิงนั้นหลังจากนั้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งทั้งสองคนก็ลงมาวันที่2ผู้ชายคนนี้มาอีกท่านผู้ชมคุณเดชาครับมาอีกผมต้องการพบเวลารี่เวลารี่ก็ลงมารับแล้วก็ขึ้นไปประกอบกิจกรรมการเขาก็จ่ายเงินอีก 5,000 ปอนด์ลงมาทุกคนก็พูดแบบไม่เคยมีผู้ชายคนไหนที่จะมาหาเขาตั้ง2ครั้งติดกันท่านผู้ชมรู้ว่าวันที่3มาอีกครั้งหนึ่งทุกคนฮือฮากันมากในซ่องนั้นผู้ชายบ้าอะไรจ่ายครั้งละ 5,000 ปอนด์มา3ครั้ง 15,000 ปอนด์มันเป็นเงินที่เยอะแยะไปหมดเลยนะก็ปรากฏว่าเธอเขาก็จ่ายเงิน 5,000 ปอนด์เวลารี่เวลารี่ก็เลยสงสัยวิริธานบอกว่าคุณคะทำไมคุณถึงมาใช้บริการฉันตั้ง3วันติดกัน 15,000 ปอนด์ผู้ชายนั้นบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครับผมชื่อแจ็คมาจากอดินเบระอดินเบระคือเมืองหลวงของสกอตแลนด์เพิ่นพี่สาวคุณเสียชีวิตผมเป็นทนายเขาให้ผมเอาเงิน 15,000 ปอนด์มาคืนคุณบทเรียนอันนี้สอนอะไรมาคติสอนใจเนี่ยมันมี3สิ่งในชีวิตที่แน่นอน1ความตายหนีไม่พ้น2ถูกเก็บภาษีหนีไม่พ้นและ3โดนทนายความหลอกผมขอมอบอันนี้ให้กับทุกท่านรวมทั้งคุณเดชาด้วย